เรื่องนี้ทำเอาทาสน้องหมาเดือดกันสุดๆเพราะว่ามีเจ้าของหมารายหนึ่งโพสต์เล่าเรื่องราวผ่าน Facebook บอกว่าการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าวันนี้เขาไม่อยู่บ้านแล้วเด็กวัย7ขวบกับ9ขวบเนี่ยแอบเข้ามาในบ้านแล้วก็เปิดประตูรั้วนะคะปล่อยให้หมาทั้ง3ตัวหลุดออกจากบ้านแล้ววิ่งไปที่ถนนใหญ่ซึ่งจัสมินและอันนาก็คือน้องหมานะคะถูกรถชนตายส่วนเอลซ่าเนี่ยนั่งเฝ้าศพคนในหมู่บ้านรีบโทรมาบอกเราก็คิดว่าแค่หมาเจ็บเนี่ยรักษาได้ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ซึ่งตอนนี้ก็คือสูญเสียทั้งหมาซ่อมรถให้เขาอีกฝากถึงพ่อแม่ที่มีลูกนะคะควรดูแลลูกหลานตัวเองไม่ให้เข้าบ้านคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตสอนมารยาทให้ดีเด็กก็คือเด็กแต่เด็กก็ไม่ได้น่ารักทุกคนไม่แล้วเธอรู้ไหมว่าคนที่เขาเลี้ยงหมาคือลูกนะแล้วก็เท่ากับลูกตายอ่ะเป็กเป็นคนนึงเลยที่มีลูกเป็นหมาเห็นแล้วแบบโอ้ตายแล้วแล้วที่เขาเดือดไปกว่านั้นคือเขาบอกว่าตัวเด็กอ้างว่าเข้ามาในบ้านเพื่อเก็บลูกฟุตบอลมีการยกมือไหว้ขอโทษแล้วจึงคิดว่าสำนึกผิดจริงๆอีกทั้งเห็นว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กอยู่ก็เลยไม่อยากจะคิดโกรธนะคะแต่พอล่าสุดสิเขาไปเปิดดูกล้องวงจรปิดเขาบอกว่าคดีพลิกเลยค่ะเรื่องเจ็บใจที่สุดก็คือเด็กโกหกคุณลุงเพื่อนบ้านแจ้งว่าเห็นเด็กเปิดรั้วเด็กก็รับสารภาพว่าเข้ามาเปิดรั้วจริงเพราะเข้ามาเก็บบอลเด็กนั่งร้องไห้หน้าบ้านเสียใจที่ทำหมาหลุดไปถ้ากลับบ้านไปพ่อแม่ต้องตีผมแน่ๆลุงก็เลยปลอบใจว่าเอ้าไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวจะบอกให้พอไปรับศพน้องหมามาถึงบ้านคุณลุงก็บอกว่าให้ไปตามผู้ปกครองเด็กมาคุยกันพอถึงบ้านเด็กก็ยกมือไหว้ขอโทษบอกไม่ได้ตั้งใจร้องไห้เสียใจก็เลยใจอ่อนนะคะก็เลยขอตัวไปทำศพหมาก่อนไปซ่อมรถให้เขาด้วยพอตกดึกสิมาเปิดกล้องวงจรปิดเกิดอะไรขึ้นเด็กมาแกล้งหมามาแย่หมาเขาเอาไม้แบตมาตีแล้วก็ปากุญแจเข้าในบ้านเปิดรั้วบ้านวิ่งหนีล่อหมาให้วิ่งตามเด็กเวนสนุกสนานเสียงดังใหญ่เลยพอเช้ามาปุ๊บเพื่อนบ้านคนอื่นบอกว่าที่เคยเจอเขาคือเพื่อนบ้านเขาเคยเจอเหมือนกันเขาบอกว่าเด็กพวกนี้บุกรุกบ้านทักมาบอกแล้วก็มาคุยถึงหน้าบ้านว่าพวกเขาก็โดนเด็กแอบเข้าบ้านไปหยิบของบ้างปีนเข้าบ้านไปปล่อยหมาบ้างแย่หมาบ้างเฮ้ยนี่หมาตายนะผิดกฎหมายนะเพราะเรามีพรบคุ้มครองสัตว์นะถูกต้องค่ะเขาบอกว่ามีมากกว่า5หลังนะพี่เป็กที่โดนแบบนี้เด็กโกหกจนเคยตัวไม่แต่เด็กต้องมีจดหมายคุ้มครองนะเพราะยังเด็กอยู่เขาอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำไปมันผิดหนูๆก็ต้องจำไว้นะคะไม่งั้นจะโดนพี่เป็กกี้ด่าอีกนะคะใช่เพราะเราเป็นคนนึงเลยที่รักหมามากใช่